9ข้อคิดที่คนจีนใช้สอนลูกให้มีกินมีใช้และคิดเป็นตั้งแต่เด็ก 1. สอนให้ตื่นแต่เช้าพวกเขามักจะสอนลูกเสมอว่าถ้าเราตื่นก่อนคนอื่นเราก็จะมีเวลามากกว่าคนอื่นได้ทำงานก่อนคนอื่นมีเวลามากกว่าใครถ้าเราตื่นก่อนคนอื่นวันละ1ชั่วโมงชีวิตเราก็จะล้ำหน้าคนอื่นไป1ชั่วโมงเหมือนกันอย่าคิดอยากสบายตั้งแต่เด็กเพราะโตมามันจะลำบากเราต้องฝึกความอดทนฝึกความขยันตั้งแต่เล็กๆโตมาจะได้เอาตัวรอดเป็น 2. สอนให้พี่น้องรักกันการเป็นพี่น้องกันควรต้องรักกันเอาไว้อย่าทะเลาะกันรักกันให้มากๆถ้าพี่น้องไม่รักกันแล้วจะให้ใครมารักการมีพี่น้องที่รักกันมันคือของขวัญที่ดีที่สุดของพ่อแม่ถ้าเกิดว่าพี่น้องไม่รักกันมันจะทำให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงเป็นทุกข์จากไปอย่างไม่สงบเพราะฉะนั้นเป็นพี่น้องกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันพ่อแม่ท่านจะได้ไม่เป็นห่วงเพราะพี่น้องดูแลกันได้แล้ว 3. สอนให้สนใจเรื่องปากท้องคนจีนเขาจะพูดเสมอว่าแม้กางเกงจะขาดก็ไม่เป็นไรแต่ปากท้องเราต้องมาก่อนคนในครอบครัวต้องอิ่มอย่าไปใช้ของแพงเกินตัวทั้งที่ยังหาเงินใช้เองไม่เป็นบางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาซื้อของที่ตัวเองอยากได้สุดท้ายก็เป็นหนี้ไม่รู้จบอย่าทำตัวอวดหรูให้ดูแพงคนจะดีมันดีมาจากข้างในอย่าไปมองแค่การแต่งตัวภายนอกเท่านั้น 4. สอนให้คบคนดีๆคนไม่ดีอย่าไปคบอย่าไปยุ่งด้วยถ้าลูกหลานจะไปมีครอบครัวใหม่ก็ให้รู้จักเลือกคบคนที่ดีๆอย่าไปแต่งงานกับคนที่ไม่ดีที่ไม่รักพี่รักน้องจงเลือกคบแต่คนดีๆที่ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นเพราะการที่เราคบกับคนดีๆมันก็ทำให้ทุกอย่างในชีวิตเราดีขึ้นไปด้วยพ่อแม่ก็หมดห่วง 5. สอนให้ทำทีละอย่างและทำให้ดีไปเลยถ้าเราคิดจะขายอาหารก็ให้ขายอาหารที่เป็นแบบจานเดียวไม่ต้องขายหลายอย่างไม่ต้องไปขายแบบตามสั่งเพราะมันจะเหนื่อยแต่จงทำแค่อย่างเดียวแต่ทำให้มันอร่อยจริงๆไม่ต้องทำหลายอย่างเพราะทำแค่อย่างเดียวถ้ามันดีจริงก็รวยได้เหมือนกัน 6. สอนให้ดูแลบ้านให้ดีเพราะก่อนที่จะไปดูแลที่อื่นเราก็ต้องดูแลหมู่บ้านดูแลชุมชนที่ตัวเองอยู่ให้ดีก่อนไม่ใช่หอบเงินไปทำบุญแต่ที่ไกลๆในชุมชนตัวเองไม่เคยดูแลรักษาจงดูแลที่ที่ตัวเองอยู่ให้ดีทำให้มันน่าอยู่เมื่อมันน่าอยู่เราก็จะมีความสุขตามไปด้วย 7. สอนให้คบแฟนที่ดีเพราะถ้าจะมีแฟนสักคนก็ต้องเป็นคนดีที่จะพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้คบกันแล้วชีวิตต้องดีกว่าเดิมไม่ใช่แย่ลงและถ้าการมีแฟนสักคนแล้วต้องมานั่งร้องไห้เสียใจระแวงกันถ้าต้องเป็นแบบนี้อยู่คนเดียวยังจะดีกว่าการเป็นโสดมันไม่ได้แย่แต่ที่มันแย่เพราะการไปรักคนผิดมากกว่า 8. สอนให้รู้จักลงทุนอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่าซื้อของมาปรนเปรอตัวเองจนหมดเพราะสิ่งของภายนอกซื้อมาใช้แค่แป๊บเดียวก็เบื่อแล้วถ้าต้องตามกระแสไปตลอดคงไม่มีเงินเหลือเก็บแน่นอนเราต้องรู้จักลงทุนลองให้เงินหาเงินเองถ้าเราทำได้อนาคตก็จะสบาย 9. สอนให้ฟังเพลงเก่าๆเพราะว่าเพลงเก่าๆมันไพเราะและน่าฟังมีความหมายอย่างลึกซึ้งมันสอนชีวิตของเราได้ดีมากและเพลงกับดนตรีดีๆมันจะช่วยให้เราผ่อนคลายทำให้หายเครียดได้เป็นอย่างดี